าจารย์กิริยาพูดตรงนะฮะคือจะใช้เงินสุดท้ายมันต้องมีภาระมีภาระก็ต้องหาเงินหาจากไหนก็ต้องเก็บภาษีเก็บภาษีไม่พอก็ต้องกู้ก็จะเป็นภาระต่อรัฐบาลในอนาคตอีกยาวไกลพวกเราท็อปนิวส์ตั้งใจคัดสรรสินค้าดีมีคุณภาพราคาย่อมเยาเหมาะสมสำหรับแฟนๆทุกท่านซื้อสินค้าจากท็อปนิวส์ได้ของดีมีคุณภาพอย่างแน่นอนครับซื้อของดีจากเราได้ของดีมีคุณภาพมีประโยชน์ที่สำคัญเป็นกำลังหลักให้ท็อปนิวส์ได้นำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปส่วนรัฐบาลพรรคก้าวไกลกับเพื่อไทยแดงส้มนะวันนี้มีการวิเคราะห์นะที่คณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์แต่เป็นการวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจเลยนะฮะฝากการบ้านเศรษฐกิจให้รัฐบาลใหม่มีการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของว่าที่รัฐบาลใหม่ศาสตราจารย์ดร.อารยะปรีชาเมตตาอาจารย์เศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์นะฮะก็มองว่าจุดแข็งของก้าวไกลคือจริงจังกับการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างนะแล้วก็มุ่งมั่นจะแก้ปัญหาทำรัฐสวัสดิการนะใช้งบกว่า 650,000 ล้านบาทต่อปีเงี้ยคือมุ่งจะทำตรงนี้ส่วนจุดอ่อนก็คือมันก็ต้องเก็บภาษีตัวใหม่เยอะมากแล้วภาคเอกชนเขาก็กังวลว่ามันจะมีผลกระทบต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจนะฮะนี่อันนี้คืออาจารย์อารยะแล้วบอกด้วยนะว่าภาษีหลายตัวนี่นะที่ก้าวไกลจะเก็บนี่นะมันไม่สามารถลดความเหลื่อมล้ำนะอันนี้ดร.อารยะแล้วก็อีกท่านหนึ่งน่าสนใจมากคนนี้นะดร.กิริดาเผ่าพิจิตรนะเป็นผู้อำนวยการโครงการวิเคราะห์เศรษฐกิจเชิงลึกTDRI นะเป็นนักเศรษฐศาสตร์ธนาคารโลกมาก่อนด้วยนะค่ะนะผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้ยังเป็นอยู่หรือเปล่านะแต่ว่านี่เป็นมือเศรษฐศาสตร์เลยอาจารย์กิริดานี่บอกเลยว่าตอนนี้ยังไม่ชัดเจนว่าหน้าตารัฐบาลจะเป็นยังไงอาจจะเป็นส้มกับแดง2พรรคนี้นโยบายบางอย่างเนี่ยเดินไปคล้ายๆกันเช่นค่าแรงขั้นต่ำขึ้นเพื่อไทยบอกว่าจะขึ้นให้ถึง600บาทต่อวันใน4ปีส่วนก้าวไกลขึ้นทีเดียว450บาทต่อวันแล้วก็นโยบายเรื่องการให้เงินผู้สูงวัยเงินเด็กเล็กนะจุดแข็งระยะสั้นจะช่วยกระตุ้นการบริโภคกระตุ้นเศรษฐกิจอันนี้คือจุดแข็งนะแต่มันต้องหารายรับเข้ามาถ้ารายรับไม่พอก็ต้องกู้เงินหนี้สาธารณะก็จะเพิ่มนั่นคือจุดอ่อนไปฟังบทวิเคราะห์นี้จากอาจารย์กฤษดาแน่นอนจุดแข็งของตรงนี้ก็คือถ้ามองในระยะสั้นใช่ไหมคะถ้ามองระยะสั้นเนี่ยถ้าในเรื่องของการเอาเงินให้กับประชาชนมากถึงใช่ไหมคะ560,000ล้านบาทเนี่ยนะทีเดียวเลยอย่างเงี้ยนะคะแน่นอนมันต้องทำให้การบริโภคจับจ่ายใช้สอยของประชาชนขึ้นอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็คือคนก็จะเอาเงินไปใช่ไหมคะไปใช้จ่ายนะคะเพราะฉะนั้นจุดหนึ่งก็คือว่าเมื่อมาตรการนี้ออกมาในระยะสั้นเนี่ยมันทำให้ GDP growth เราขึ้นแน่นอนเพราะว่าใช่ไหมมีเงินลงไปเยอะคนเอาเงินไปจับจ่ายใช้สอยใช่ไหมคะหมุนในเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่จะเกิดในระยะสั้นนะคะอันนั้นก็คือจุดหนึ่งไม่รู้จะเรียกจุดแข็งดีไหมนะคะเพราะว่าการที่ GDP ขึ้นในระยะสั้นแต่เดี๋ยวในระยะยาวเราอาจจะต้องไปหาเงินมาใช้หนี้ของภาครัฐนะคะอันนี้ก็นะคะเป็นอีกตัวหนึ่งที่อาจจะเป็นจุดอ่อนได้เพราะว่าจุดอ่อนส่วนใหญ่ของอนโยบายแจกเงินเนี่ยก็คือว่าเรายังไม่เห็นใช่ไหมคะว่าเงินจะมาจากไหนใช่ไหมคะเงินจะมาจากไหนเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากสองแหล่งหลักๆหนึ่งก็คือเรามีรายรับไม่พอรายจ่ายใช่ไหมคะรัฐบาลก็ต้องกู้เงินนั่นเองใช่ไหมกู้เงินก็คือว่าหนี้สาธารณะเราต่อ GDP ใช่ไหมคะก็คงจะขึ้นตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 61% ของ GDP นะคะหนี้สาธารณะก็อาจจะขึ้นไปแต่แน่นอนอันนี้ก็คือเป็นภาระใช่ไหมของรัฐบาลอีกหลายๆปีใช่ไหมต้องมาใช้เงินทีนี้ต้องมาใช้หนี้เนี่ยจะทำยังไงใช่ไหมคะใช้หนี้นี่ก็อาจจะต้องนะคะอาจจะต้องขึ้นภาษีหรือไม่ก็เอาคนมาเข้าฐานภาษีให้มากกว่าเดิมซึ่งเดี๋ยวเราจะมีคุยกันใช่ไหมในข้อสุดท้ายที่อาจารย์เกียรติอนันต์ได้บอกว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงในเรื่องของหารายได้นะคะเพราะฉะนั้นจุดอ่อนอันนึงที่เห็นเลยก็คือการที่จะหารายโอ้อาจารย์กิริดาพูดตรงนะฮะคือจะใช้เงินสุดท้ายมันต้องมีภาระมีภาระก็ต้องหาเงินหาจากไหนก็ต้องเก็บภาษีเก็บภาษีไม่พอก็ต้องกู้ก็จะเป็นภาระต่อรัฐบาลในอนาคตอีกยาวไกลอันนี้คือมุมมองต่อรัฐบาลก้าวไกลกับเพื่อไทยเพราะมีนโยบายใช้เงินมากนะฮะแล้วก็วันนี้มีอีกหนึ่งมุมมองด้านเศรษฐกิจสภาอุตสาหกรรมฮะคุณเกรียงไกรเทียนนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
วันนี้พูดถึงเรื่องผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมนะฮะแล้วก็ได้มีการพูดถึงโอกาสของประเทศไทยสอทเนี่ยเผยฮะว่าซาอุสนใจจะลงทุนธุรกิจปิโตรเคมีเฮลท์แคร์ในไทยนะจากการที่หลังจากที่ไทยเราเนี่ยได้มีการไปสานต่อการฟื้นความสัมพันธ์นะฮะไปฟังรายละเอียดเพิ่มนะฮะจากคุณเกรียงไกรฮะจริงๆแล้วตอนนี้ซาอุเนี่ยต้องการที่จะมาทำลงทุนในเรื่องปิโตรเคมทางภาคใต้ของไทยเพื่อจะให้เป็นฮับน้ำมันเนี่ยเพื่อทดแทนประเทศเพื่อนบ้านเราที่เคยเป็นศูนย์กลางอยู่ผมเชื่อว่าอันนี้ก็อีกจะเป็นโปรเจกต์ยักษ์ที่เขากำลังเจจากันอยู่ส่วนในเรื่องอุตสาหกรรมอื่นๆเนี่ยก็มีบ้างนะครับที่อยากมาลงทุนในประเทศไทยไปถือหุ้นก่อนแต่ว่าตอนนี้พอเขาเอาอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อจะเข้ามาลงทุนแล้วก็เอาไปเปิดที่ซาอุต่อไปนะฮะคือล่าสุดเนี่ยทีมนักธุรกิจแล้วก็ภาครัฐไทยเพิ่งเดินทางไปซาอุมานะฮะ